สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคุยข้ามช็อต Exclusive Talk วันนี้นะครับจับกระแสการเมืองกันหน่อยนะครับเดือนนี้หลายคนก็จับตาว่ามันจะมีคิวการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายช็อตเรื่องยุบพรรคก้าวไกลเรื่องคดีคุณเศรษฐามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นจุดเปลี่ยนอะไรยังไงไหมวันนี้ผมเชิญคนที่เขาไปทำเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านมาคงจะได้มาประมวลดูนะครับว่าในความรู้สึกของประชาชนแล้วเนี่ยมองช่วงเดือนสิงหาว่ามาเออมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไหมมันมีความเข้มข้นไหมและความรู้สึกของคนจริงๆแล้วเขามองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมุมไหนบ้างถ้าผมเชิญนักรัฐศาสตร์มานั่งวิเคราะห์สถานการณ์กันนะครับอยู่ในรายการกับอาจารย์รัฐศาสตร์จากมสธนะครับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอีกท่านหนึ่งผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะครับอาจารย์สุวิชาเป้าอารีสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออาจารย์สุวิชาถามอาจารย์สุวิชาก่อนนะครับครับคืออาจารย์คิดยังไงถึงไปทำโพเรื่องความคิดของชาวบ้านเพราะว่ามันเหมือนกับถูกบิ้วนะว่าเฮ้ยสิงหาเนี่ยเดี๋ยวก็ยุบพรรคก้าวไกลเดี๋ยวคุณเศรษฐาก็จะไปเดี๋ยวจะมีนายกคนใหม่หน้าจารย์ยุทธพรใช่คือมันเกิดเป็นเดือดสิงหาเดือนเดือดเขาบอกต้องจับตาทุกสัปดาห์สัปดาห์นรกแล้วใช่ครับมันเปลี่ยนแล้ว เดี๋ยวมีคนแทรกซ้อนคนนี้จะตั้งรัฐบาลแข่งก็เลยอยากถามคนเลยอาจารย์คือมันมีข่าวมาตลอดนะในช่วงกรกฎาคมทั้งเดือนใช่ไหมว่าไอ้คดียุบพรรคก้าวไกลจะเป็นยังไงจะไปเรื่องตัดสินเมื่อไหร่แล้วก็ในขณะเดียวกันคุณเศรษฐาจะรอดไม่รอดสามนุนก็ใช่ไหมขอเอกสารจนวันหนึ่งบอกกำหนดวันละพิจารณาพอกำหนดวันปุ๊บทุกอย่างอยู่ในสิงหาหมดเลยมันซ้อนกันเลยมาถึงใกล้มาเป็นตอนเดือนพิพากษาเดือนพิพากษาของนิดาโพนะทีนี้คำถามเนื่องจากว่าบางคำถามเป็นคำถามที่เราเคยถามมาแล้วเมื่อมิถุนาครับเช่นเราเคยถามว่าเชื่อไหมจะมีการเปลี่ยนนายกเชื่อหรือไม่ว่าจะมีการยุบพรรคเร็วๆนี้ครับเราถามเมื่อมิถุนาฉะนั้นสองคำถามนี้เราก็เลยเอามาใช้อีกรอบนึงเอามาเทียบกันแล้วมาเทียบกับอันเก่าเทียบกับมิถุนาว่าผลเป็นอย่างไรเพียงแต่เราเพิ่มเติมไปครับว่าถ้าคนเชื่อว่าจะเปลี่ยนนายกคุณคิดว่าใครจะเป็นนายกแทนอ๋ออันนี้มองข้ามสอดไปเลยหรือว่าถ้าคุณเชื่อว่ามียุบพรรคมีงูเห่าไหมนะครับจากนั้นเราก็แถมไปอีกข้อหนึ่งคือเรื่องคุณทักษิณคุณทักษิณบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวหลังเดือนนี้นะหลังสิงหาใช่ไหมครับแกจะบู๊เต็มที่แล้วครับนะครับจะผลักให้ใครโครงการทั้งหลายของรัฐบาลมันเดินหน้านะครับก็เลยเป็นที่มาของตั้งคำถามอีกข้อหนึ่งว่าเชื่อหรือไม่ว่าบทบาทคุณทักษิณเนี่ยจะทำให้พรรคเพื่อไทยนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันทำให้เห็นความคิดของคนเลยนะว่าเนี่ยจุดเปลี่ยน 2-3 จุดนี้คนคิดยังไงครับผมเอาอย่างเรื่องยุบพรรคคนไม่เชื่อเหรออาจารย์ที่คือผลออกมาก็แปลกดีนะแปลกเนี่ยทั้งนายกและเรื่องยุบพรรคนะคนไม่เชื่อทั้งนั้นเลยไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนนายกไม่เชื่อว่าก้าวไกลถูกยุบไม่เชื่อว่าคนนะไม่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนนายกนะไม่ว่าจะเป็นไม่เชื่อเลยหรือไม่ค่อยเชื่อเนี่ยรวมมาแล้วก็ 75%คือไม่เชื่อมากๆกับไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อพอบอกว่ายุบพักไม่เชื่อเลยบวกกับไม่ค่อยเชื่อรวมแล้วเนี่ย 60% ไม่เชื่อว่าจะยุบพักก้าวไกลไม่เชื่อในขณะที่สื่อผมขอใช้ว่าเกือบทุกแขนงเนาะสื่อเกือบทุกแขนงนะครับนะหรือแม้กระทั่งกูรูทางการเมืองทั้งหลายวิเคราะห์ไปแนวทางเดียวกันเลยยุบแน่ว่ายุบแน่แม้แต่ไอ้เจ้าของพรรคเองยังบอกว่ายุบแน่เลยเตรียมพรรคสำรองแล้วนะครับนะแต่ประชาชนกับมองอีกมุมหนึ่งหรือเรื่องคุณเศรษฐาซึ่งพลิกไปพลิกมาว่าจะเอายังไงบางคนกูรูบางคนก็บอกรอดบางคนก็บอกไม่รอดเตรียมนายกสำรองนะครับในขณะที่พรรคบางพรรคไม่รู้ว่ารอดไม่รอดแต่เตรียมตัวแทรกแล้วเตรียมตั้งรัฐบาลแข่งนะครับนะฉะนั้นตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเห็นภาพอย่างนึงนะครับว่าสื่อเมื่อก่อนเราก็ชอบเชื่อกันว่าสื่อเนี่ยปั่นกระแสได้ชี้นำได้ครับชี้นำได้ไม่หมดนะครับในความเป็นจริงประชาชนเขามีวิธีคิดของเขาอีกแบบนึงเช่นเดียวกันทีนี้คนไม่เชื่อว่าทั้งเปลี่ยนนายกทั้งพรรคก้าวไกลจะยุบอาจารย์มันพอคะแนนได้ไหมว่าเพราะอะไรที่ไม่เชื่อคือเราไม่ถามเหตุผลอาจจะเดาอาจจะมาจากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุที่หนึ่งก็คือคนอาจจะไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงวุ่นวายนักเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดูนะยุบพรรคเสร็จเดี๋ยวก็มีงูเห่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงกันวุ่นวายอีกนะครับนะสองในขณะเดียวกันเปลี่ยนนายกยิ่งวุ่นใหญ่เลยนายกคนใหม่รู้จะนำพาประเทศไปทางไหนนะครับก็อาจจะมีรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเปลี่ยนเลยอยู่กันเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากคนที่ไม่อยากเปลี่ยนเรื่องเป็นแฟนคลับคุณเศรษฐาหรือแฟนคลับเพื่อไทยไม่อยากเปลี่ยนนายกหรือแฟนคลับก้าวไกลก็ไม่อยากให้ยุบพรรคนะครับคือไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม
คนส่วนใหญ่จากนิดาโพก็เลยออกไปในทำนองนี้กันนะครับเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์หน่อยอาจารย์ยุทธพรมันเป็นอารมณ์คนนะผมชวนคุณเสถียรอาจารย์และคุณผู้ชมย้อนนั่งทำแมชชีนกลับไปสัก2เดือนที่แล้วเราจำได้ไหมมีกระแส3ล้มล้มก้าวไกลล้มนายกล้มสวจำได้ฮะแต่สุดท้ายสวไปเรียบร้อยเขาเลือกไม่ใช่ไปนั่นคือหมายถึงเลือกกันเรียบร้อยแต่เลือกกันเรียบร้อยวันนี้ก็เหลือล้มก้าวไกลล้มนายกแล้วไอ้3ล้มเนี่ยเมื่อ2เดือนก่อนมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงไงนะแล้วผมเนี่ยก็เป็นคนที่หนึ่งบอกว่างั้นล้มที่4ผมเสนอคือล้มเลิกความคิดอย่างนี้ไปเถอะเลิกความคิดจะได้ไปต่อได้เลิกความคิดจะ3ล้มเนี่ยล้มที่4ล้มไปเลยนะฮะเพื่อบ้านเมืองไปต่อได้แล้วสุดท้ายคนก็เห็นว่าเอ๊ะไอ้3ล้มนี่มันไม่ได้เกิดจริงนี่เพราะศาลรัฐธรรมนูญก็ไปเลื่อนคดีนะในการที่จะฟังพยานหลักฐานก่อนของทั้งคดีก้าวไกลคดีคุณเศรษฐานะครับสวก็เดินหน้าต่อนะศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่ากระบวนการในการเลือกเนี่ยไม่ได้ขัดอะไรกับรัฐธรรมนูญกฎหมายสวก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็เดินหน้าต่อดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะแล้วครั้งนี้ก็อาจจะเชื่อว่าสุดท้ายก้าวไกลอาจจะไม่โดนยุบคุณเศรษฐาก็ได้ไปต่ออันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยอย่างก้าวไกลก้าวไกลที่เหมือนแหมมันเหมือนมีกูรูฟันธงนะแทงเลยว่าไปแน่เดี๋ยวงูเห่าเท่านั้นเท่านี้ตั้งพรรคสำรองไว้แล้วหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นคุณสิริกัญญามันไปหลายช็อตแล้วนะครับก็คงจะจินตนาการนั้นไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไร7สิงหานี้เท่านั้นที่จะตอบด้วยเรื่องจริงเป็นยังไงแต่ถ้าถามอาจารย์ในมุมดูน้ำหนักทางกฎหมายหรือแนวทางการต่อสู้ก้าวไกลอาจารย์ให้น้ำหนักไปทางไหนผมว่าพอๆกัน2ด้านนะในด้านที่จะยุบมันก็มีปัจจัยที่จะยุบได้นะครับเช่นหนึ่งก็คือเรื่องข้อกฎหมายมาตรา49ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นฐานทางกฎหมายที่มีความใกล้เคียงกับมาตรา92กฎหมายพรรคการเมืองเพราะนั้นก็เป็นไปได้ที่ศาลอาจจะวินิจฉัยไปในกรอบแนวเดียวกันนะอันที่2ก็คือในเรื่องข้อเท็จจริงนะแม้ว่าก้าวไกลจะต่อสู้นะครับว่าข้อเท็จจริงในคดีที่3ทับ2567เนี่ยหรือที่เราเรียกกันง่ายว่าคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะมันต่างกรรมต่างวาระแต่สุดท้ายอย่าลืมว่าก่อนที่ศาลเนี่ยจะนัดฟังคำวินิจฉัยศาลมีคำสั่งนะว่าให้เอาคดีดังกล่าวเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในคดีนี้ด้วยนะครับและประการที่3คือไม่มีการเปิดให้ไต่สวนศาลนะเพราะวันนี้เราไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่กกต.บอกว่าเขาไม่ใช้มาตรา93เขาใช้กระบวนการในการยื่นสามนุนตามมาตรา92เป็นอย่างไรยื่นตรงได้เลยยื่นตรงได้เลยไหมแล้วข้อต่อสู้ก้าวไกลเป็นไงน้ำหนักเป็นไงเราไม่เห็นนะครับสุดท้ายจะไปเห็นคือวันที่7นะว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไรนะแล้วก็ประการที่4อันนี้เป็นเรื่องในทางการเมืองนะก็คือในเรื่องการเมืองเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเป็นคนที่อยากให้ยุบแล้วกันนะผมอยากจะให้ยุบสถานการณ์ณตอนนี้คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดทำไมบอกว่าดีที่สุดครับเพราะนี่คือการเกิดภาวะที่เราเรียกว่า new normal หรือความเป็นปกติใหม่ต่อการยุบพรรคการเมือง20ปีที่ผ่านมาในการเมืองไทยมีการยุบพรรคมากมายเลยนะจนกระทั่งวันนี้ทุกคนบอกก็ยุบแล้วไงยุบก็ตั้งใหม่ยุบแล้วไงยุบสสก็ย้ายพรรคใหม่นี่มีชื่อพรรคที่คุณเสถียรบอกก็เตรียมกันไว้เยอะแยะมากมายที่อาจารย์บอกเจ้าของพรรคก็บอกเอ๊ะสงสัยดูท่าจะยุบก็เป็น new normal เขาก็วางแผนซึ่งต้องบอกนี่ไม่ใช่คันลองที่ถูกต้องนะบอกประชาธิปไตยนะการยุบพรรคการเมืองต้องยืนยันว่าไม่ใช่คันลองที่ถูกต้องแต่ด้วยความที่มันเป็น new normal เนี่ยการยุบตอนนี้โอกาสจะเกิดการเคลื่อนไหวเหมือนสมัยยุบอนาคตใหม่ก็จะน้อยลงเพราะทุกคนก็ยุบแล้วไงอ่ะก็ตั้งพรรคใหม่ก็ตั้งพรรคใหม่ก็ย้ายพรรคใหม่มันกลายเป็นความผิดปกติใหม่ที่ผิดปกติแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคนที่อยากให้ยุบพรรคผมต้องเลือกสถานการณ์ตรงนี้อันนี้คือวิเคราะห์แบบการเมืองเลยนะแต่อีกมุมหนึ่งเหมือนกันมุมที่บอกว่าโอกาสที่ก้าวไกลจะไม่ถูกยุบมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเจตนารมณ์ของกฎหมายในมาตรา49ในฐานของคดีล้มล้างเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องปรามแต่ในมาตรา92กฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องการลงโทษเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะลงโทษหมายความว่าการกระทำต้องเข้มข้นกว่าในคดีล้มล้างอันนี้เป็นหนึ่งในข้อต่อสู้ก้าวไกลเขาด้วยอันที่สองก็คือการตีความคำว่าล้มล้างเนี่ยเราเพิ่งชัดเจนหลังคดีล้มล้างที่3ทับ2567ว่าอะไรคือการล้มล้างเพราะนั้นเนี่ยการกระทำก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะย้อนไปความผิดได้นะอันที่สามอันนี้เป็นข้อต่อสู้ใหญ่ก้าวไกลเขาเลยคือกกต.ไม่ดำเนินการตามมาตรา93ซึ่งเป็นกระบวนการในการเสนอเรื่องยุบพรรคไปข้ามขั้นตอนไปใช้ fast trackมาตรา92ที่เป็นเหตุยุบพรรคเพราะนั้นอาจจะชนะฟาวได้นะแล้วก็ประการที่4ก็คือว่าเรื่องของกระบวนการในทางการเมืองเนี่ยมันต้องผ่อนสั้นผ่อนเบาผ่อนหนักต่างๆนะครับและณตอนนี้ไม่ต้องห่วงคดีนี้มันมี2ขยักจบคดีนี้เดี๋ยว44สสมาตรฐานจะทำรออยู่ข้างหน้าปปช.อีกไปรอตรงนั้นก็ได้อันนี้ถ้ามุมของการวางกลยุทธ์การเมืองไม่ต้องไปยุบหรอกเพราะนั้นเนี่ยมันมีทั้ง2มุมนะมันมี2มุมแต่ถามว่าน้ำหนักไปมุมไหนผมยังให้น้ำหนักที่ถ่วงไปในด้านของการยุบมากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องถึงขั้นว่า 100% ไม่กันนั้นอาจารย์มันมีตัวเลขที่น่าสนใจนะอย่างยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจารย์ทำเทียบมีมิถุนากับสิงหาใช่
ดูเหมือนตัวเลขตอนมิถุนาเนี่ยเชื่อว่าจะถูกยุบมากกว่านะครับผมคืองี้ตอนถูกต้องครับตอนมิถุนานะครับความเชื่อเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 52% นะครับแต่ตอนนี้ความเชื่อมันอยู่ที่ประมาณ 37% คนเริ่มเชื่อน้อยลงคนเชื่อน้อยลงว่าพรรคจะถูกว่าพรรคจะถูกยุบมันเพราะอะไรอ่ะนี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมไม่ได้ถามเหตุผลด้วยนะอาจจะเป็นว่าก่อนนั้นนี่เชื่อมากดูเหมือนไอ้ส่วนใหญ่คิดว่าไปแน่ผมว่าอาจจะเกิดจากกรณีอย่างนี้ในอย่าลืมว่าตั้งแต่ช่วงที่พรรคก้าวไกลเขาเริ่มปั่นกระแสในกรณีที่อาจารย์สุรพลครับว่ากรณีอาจารย์สุรพลจะทำให้เขารอดครับนะครับแล้วก็คุณพิธาก็พูดในทำนองว่ารอดรอดแน่มีเปิดข้อต่อสู้เขาคุณชัยวัฒน์ก็พูดเช่นเดียวกันว่ารอดนะครับมันเริ่มวิ่งไปในทางนั้นแล้วหลายคนก็เริ่มพูดในทางนั้นว่าเฮ้ยกรณีของอาจารย์สุรพลเนี่ยมันน่าจะสามารถเป็นบัวดิกที่อะไรเป็นพยานที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ทำให้สามารถหลุดรอดมาได้โอ้แสดงว่าเรตติ้งที่ไปเช็คมาเนี่ยไอการต่อสู้การขับเคลื่อนของก้าวไกลมีผลนะมีผลต่อการเปลี่ยนวิธีคิดของคนความรู้สึกของคนใช่ครับผมเพราะจากเดิมเหมือนกับไปอิงกับคำวินิจฉัยเดิมว่าเอ้ยล้มล้างเอายุบงั้นยุบแต่พอเริ่มมีข้อต่อสู้มามีอาจารย์สุรพลมีพยานอาจารย์สุพลจะเริ่มมาข้อต่อสู้ตรงนี้จะมาประมาณมิถุนายนนะหลังจากผมออกโพลนี้ไปแล้วตอนนั้นก็จะเริ่มมาแล้วอ๋อโอ้นี่ไม้เสร็จไม้เด็ดแล้วเนี่ยอาจารย์สุพลถ้าจากตัวเลขนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นตัวแก้ไขสถานการณ์ในการที่เปลี่ยนวิธีคิดของคนในสังคมว่าไม่ยุบหรอกเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้อันนี้ก่อนวินิจฉัยนะถ้ามันเหมือนกับคนก้ำกึ่งไหมอาจารย์คนก็ไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคนที่บอกว่าไม่เชื่อเลยเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะ 60% ครับจริงๆมันก็ไม่สูงเท่าไหร่นักนะมันก็เรียกว่าเกินครึ่งมานิดนึงมันก็มีโอกาสที่จะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับไอ้คนไอ้ 40% เนี่ยเขาอาจจะคล้ายๆกับว่าคือคนที่บอกว่าไม่เชื่อเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบไม่ใช่เหมือนกันหมายถึงว่าไม่เชื่อแบบ 100% ครับเพราะอย่าลืมว่าคนที่บอกว่าไม่ค่อยเชื่อเนี่ยมันมีถึง27ไอ้เขาไม่ค่อยเชื่อมันตีกลับยังไงก็ได้เหมือนกันคนไม่ค่อยเชื่อเขาค่อนข้างเชื่อเนี่ยมันสวิงยังไงก็ได้มันไม่เอ็กซ์ตรีมแต่บอกว่าไม่เชื่อเลยจะเชื่อมากนี่คือเอ็กซ์ตรีมแล้วแต่ตรงกลางมันสวิงซ้ายขวาหรือมันจะเป็นอารมณ์อย่างที่อาจารย์ยุทธพรบอกมันซ้ำแล้วอ่ะคือถ้ายุบอีกเขาก็ตั้งพรรคใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ทำลายเขาไม่ได้นะก็อย่างที่อาจารย์ยุทธพรพูดถูกต้องแล้วนะเราเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเรื่องปกติใหม่ความเคยชินในความไม่ปกติเป็นความปกติใหม่ที่ไม่ปกติยุบไปสิเดี๋ยวเขาก็มีพรรคใหม่เดี๋ยวเขาก็ตั้งใหม่ได้ตั้งใหม่สสก็ย้ายไปไม่ตื่นเต้นละคนอาจจะไม่ตื่นเต้นละอาจจะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเราก็มียุบพรรคกันมาหลายปีนะรอบหลายครั้งละอาจจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งเหล่านี้ยุบก็เริ่มต้นกันใหม่ก็ว่ากันไปนะครับนะฉะนั้นถึงยุบเขาพักเข้าไปเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขเหล่านี้นะอาจารย์ก็คงจะไม่มีแรงกระเพื่อมอะไรเพราะมันเหมือนคนจะรู้สึกว่าเป็นกระบวนการเดี๋ยวพักเขาก็จะหาพักใหม่ไปต่อเองนั่นแหละคือมันอย่างนี้คุณเสถียรอาจารย์สองส่วนนอกสภาไม่กระเพื่อมอันนี้ผมเชื่อว่าโอกาสเราจะเห็นม็อบใหญ่เหมือนตอนยุบอนาคตใหม่เนี่ยไม่มีง่ายๆนะครับแต่ในสภาล่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะเพราะถ้ายุบตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องไปดูอีกหนึ่งสัปดาห์หน้าด้วยนั่นคือคดีนายกเศรษฐาเพราะสองคดีเนี่ยในทางการเมืองยังไงก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพราะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสมการการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะถ้าเปลี่ยนสมการการเมืองเช่นมีการยุบพรรคก้าวไกลในหนึ่งสัปดาห์ตรงนี้จะเกิดการย้ายขั้วย้ายค่ายงูเห่าฝากเลี้ยงหรือว่าพึ่งแตกรังอะไรยังไงไปเข้าพักไหนไหมไปเข้าพักไหนไหมแล้วทำให้สมการการเมืองเปลี่ยนแล้วสมมติว่าคดีนายกเศรษฐาเนี่ยนายกไปต่อไม่ได้นั่นต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่เลือกนายกใหม่จะยังไงใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นด้วยอ๋อแล้วเสียงของก้าวไกลที่แตกไปจะไปเติมจะไปเติมให้ใครที่ผมถามอาจารย์สุวิชาต่อเลยอาจารย์สุวิชาบอกคุณนุ้งอิงพร้อมเลยถ้าดูจากเรตติ้งถามชาวบ้านคุณเศรษฐาไปปุ๊บคุณนุ้งอิงมีแรงหนุนจากประชาชนคือถ้าดูจากคะแนนเนี่ยนะผมบอกให้ตอนผมเก็บแรกๆนะคุณอนุทินมาก่อนครับคุณนุ้งอิงเนี่ยมาแซงเอาโค้งสุดท้ายอ๋อเหรอนะครับมาคะแนนมาเปลี่ยนเอาตอนวันสุดท้ายเนี่ยที่ผมเก็บข้อมูลเสร็จพอเก็บแรกๆที่เก็บมาเนี่ยคุณอนุทินนำมาตลอดผมก็ดูข้อมูลไปเรื่อยๆมาถึงกรณีถ้าคุณเศรษฐาไปคุณอนุทินแซงมาตลอดแซงมาตลอดพอถึงวันสุดท้ายที่เด็กผมเก็บข้อมูลเสร็จส่งข้อมูลให้ผมเฮ้ยพลิกเว้ยเป็นคุณอุ้งอิงขึ้นมาเป็น 31.95 คุณอนุทินเหลือ 30.99 แต่ก็เฉียดนะมันเฉียดมันใกล้เคียงกันมากเรียกว่าเสมอเลยปัจจัยอะไรอ่ะไม่ถึง 1% ปัจจัยที่ทำให้มีลมใต้ปีกอะไรบางอย่างดันขึ้นมาคือมันหลายๆอย่างนะที่เอางี้ที่ผมดูคุณอุ้งอิงเนี่ยนะว่าใครหนุนใครคิดว่าคุณเป็นคุณอุ้งอิงบ้างเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะมาจากคนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเมื่อ14พฤษภา
สองอันนี้น่าแปลกนะครับกลุ่มผู้หญิงปกติโพลเวลาทำมาเนี่ยนะผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าหญิงชายเนี่ยมักจะไปด้วยกันใช่มันไม่ค่อยส่งผลอะไรแตกต่างหรอกขออนุญาตเสริมจันนิดเดียวแคนดิเดตนายกผู้หญิงก็มีคนเดียวนะใช่คือคุณอุ้งอิงอ๋อในแผงทั้งหมดทั้งหมดกลายเป็นว่าคนที่หนุนคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนุนคุณอนุทินเนี่ยเป็นผู้ชายมันจะมีมุมนี้ด้วยนะมีครับนานๆผมจะเจอประเภทเรียกว่าเซ็กสร้างความแตกต่างได้เออเว้ยเพราะส่วนใหญ่โพส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสร้างความแตกต่างอ๋อมันนี่คือตัวแทนของพวกเราผู้หญิงประมาณนั้นเนี่ยคุณนี่ก็เลยอาจจะแซงรอบสุดท้ายเออมันมีแบรนด์นี้ขึ้นมาด้วยนะใช่ครับเพราะอย่างเวลาผมเก็บข้อมูลเนี่ยยังไงซะผมต้องเก็บข้อมูลให้หญิงมากกว่าชายอยู่แล้วเพราะตามสัดส่วนประชากรไทยครับอาจจะมาพลิกตอนสุดท้ายอ๋อเออน่าคิดประเด็นนี้น่าคิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบทบาทของผู้หญิงในการเมืองและโดยเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าในวุฒิสภาเนี่ยก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมายาวนานนะมีงานศึกษามีงานวิจัยเรื่องบทบาทผู้หญิงแล้วก็บอกว่ามันมีเพดานบางอย่างที่ปิดกั้นกดทับบทบาทของผู้หญิงในทางการเมืองไว้ในสังคมไทยนะเพราะนั้นเนี่ยยิ่งโพที่อาจารย์สำรวจมามันสอดคล้องกันเลยนะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณอิงจึงมาแรงแล้วเป็นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิงนะแล้วพอเราไปดูแคนดิเดตเนี่ยนะครับจะได้เลยว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยมีคุณนุ้งอิงคนเดียวที่เป็นสุภาพสตรีนะอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ถ้าแบบว่าเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาคุณเศรษฐาไปเนี่ยคุณอิงคือมันก็มีข่าวโอ้ยทางบ้านไม่อยากให้เป็นหรอกยังเด็กไปมันไม่แน่นะไม่แน่ถ้ามีลมหนุนจากชาวบ้านอย่างนี้นะอันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการโยนหินถามทางเช็คกระแสเช็คอะไรต่างแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่กระแสมาได้โอกาสก็เป็นไม่ได้นะกระแสมานะใช่ครับเพราะผมสังเกตที่ด้าโพที่ผ่านมาคุณอุ้งอิงคะแนนไม่ค่อยดีนะใช่ครับถ้าเทียบกับหลายๆคนถูกต้องถูกไหมแต่ว่ายิ่งคุณอุ้งอิงคะแนนจะไม่ดีมากเอาเลยเดี๋ยวลองไล่ดูก็ได้นะที่ผ่านมาโพที่ผ่านมาเนี่ยดูสิก็อยู่อันดับท้ายๆเลยนะใช่ครับไม่มีลมผู้หญิงอะไรพัดให้เลยนะแต่ที่นี่อย่าลืมว่าอันเนี้ยเราไม่ถามทุกคนถามเฉพาะคนที่เชื่อว่ามีการเปลี่ยนนายกถ้าตัวแข่งอาจจะน้อยลงนะครับใช่เอาเฉพาะคนที่บอกว่าสมมติถ้าอาจารย์ธนพรบอกว่าเชื่อผมจะถามต่อว่าอันนั้นใครจะได้เป็นได้เป็นแต่บอกไม่เชื่อจบไม่เชื่อผมไม่ถามต่อมีคุณพิธาด้วยมั้ยมีคุณพิธาด้วยมั้ยไม่มีครับผมบอกเอาเฉพาะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเอาจากเพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นใครจะมาเพราะผมเชื่อว่าเขาคงสับกันอยู่ภายในนั่นแหละไม่แต่ว่าถ้าหากว่าก้าวไกลไม่ยุบคุณพิธาจะเป็นหนึ่งในบัญชีด้วยนะอันนี้น่าสนใจนะครับอาจารย์ให้ผมนึกมุมนี้นะถ้าไม่ยุบก้าวไกลคุณพิธายังเป็นแคนดิเดตพอถึงเวลาสมมติคุณเศรษฐาหลุดแล้วพรรครัฐบาลอื่นไปบีบเพื่อไทยมากๆเนี่ยเขาเปลี่ยนขั้วง่ายๆนะใช่เนี่ยผมมึงบอกสองคดีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะเพราะว่าคดียุบพรรคก้าวไกลแล้วมันจะต้องต่อเนื่องด้วยคดีนายกว่านายกไปต่อได้ไหมสมการการเมืองมันเกี่ยวข้องคือถ้าไม่ยุบเนี่ยก้าวไกลบอกเขายังมีแคนดิเดตอยู่ในบัญชีคือคุณพิธาใช่ครับอย่างสมศักดิ์ศรีอะไรเขาเนี้ยทั้งอันดับหนึ่งก็ยังได้ลุ้นต่ออย่างได้ลุ้นต่อกรณีถ้านายกเศรษฐาไปต่อไม่ได้ซึ่งอาจารย์คิดว่าเขาก็จะแข่งด้วยนะก้าวไกลก็แน่นอนผมเชื่อเขาต้องแข่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าในตอนที่เลือกนายกเมื่อปี66เขาก็เสนอแข่งนะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยที่แข่งต่อไม่ได้เพราะมันมีการขอมติของสภาว่าห้ามโหวตชื่อซ้ำตอนนั้นนะและตอนนั้นมติที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากฝั่งส.ส.เป็นน้ำหนักใหญ่นะเกิดขึ้นจาก250สว.ที่บอกห้ามโหวตชื่อซ้ำแล้วนะเพราะนั้นถ้าครั้งนี้ให้โหวตใหม่เขาเสนอแน่นอนและตัวแปรคือเพื่อไทยใช่ก็เป็นอีกถ้าเพื่อไทยบอกเฮ้ยคุณบีบมากเลยตอนนี้โอ้โหจะเอานู่นเอานี่นี่ครม.ก็ยื่นเสนอจะเอาคนนั้นนั่งตรงนี้ผมสวิตช์กลับมาครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาต้มมัดที่เคยแกะไปแต่อยู่ต่อได้ไหมอีกเรื่องนะคือทั้งรัฐบาลได้แต่อยู่ต่อได้ไหมเพราะว่าสองพรรคใหญ่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะที่ดีสำหรับรัฐบาลผสมแต่ตั้งได้ไม่มีโอกาสแต่อยู่ต่อไม่แอนว่านอีกเรื่องแล้วมันมีภาพเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นมาดูก็ได้นะภาพงานศพคุณแม่คุณเศรษฐาครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปกำชับกำชาคุณเศรษฐาเราดูแลกันนะให้กำลังใจนะมันเหมือนกับแสดงความเป็นปึกแผ่นในด้านนี้นะครับภาพของก้าวไกลมาชิงอาจจะยากนะอาจารย์ใช่ในความเป็นจริงผมคิดว่าโอกาสที่นายกได้ไปต่อเนี่ยมีสูงกว่าถูกต้องครับแต่จะบอกว่า 100% ก็ไม่นะจนกว่าจะถึงวันที่14นี่ คุณเศรษฐาอยู่ในความเสี่ยงตลอดแต่ถ้าถามทางนิด้าโพคือชาวบ้านไม่เชื่อว่าคุณเศรษฐาจะหลุดไม่เชื่อครับเชื่อว่ายังไงก็อยู่ต่อด้วยเหตุผลพอจะประมาณการได้ไหมอาจารย์ผมว่าเขาคงมองคือหลายอย่างนะอย่าลืมว่าคดีคุณเศรษฐาเนี่ยมันเป็นอะไรที่กำกวมมากอย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่าคำว่าจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ตีความกันง่ายๆนะแม้ว่าคนบอกเฮ้ยจริยธรรมทำไมตีความไม่ยากยากครับเ
ราะวิธีคิดของคนเราแตกต่างกันในของในความหมายของว่าจริยธรรมแต่ละประเทศก็แตกต่างนะครับไม่ต้องเอาข้ามภาคก็แตกต่างแล้วครับนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าอาตกลงว่าแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเขาได้ถามกฤษฎีกาแล้วครับกฤษฎีกาแนะนำอย่างนี้ถ้าบอกว่าเขาผิดต่อไปเราคงต้องยุบกฤษฎีกาทิ้งแล้วมั้งใช่ไหมครับทีนี้ไอ้มาตรฐานจริยธรรมมันไม่เท่ากันฉะนั้นมันเลยออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้คนก็เลยยังคุมเครือก็แบ่งๆกันไปนะผมคนคงไม่อยากเปลี่ยนนายกเลยคงแบบให้สู้ๆกันไปก่อนนะครับไม่รู้ส่วนหนึ่งเกี่ยวพันก็กลัวมีข่าวหรือเปลี่ยนนายกเดี๋ยวไม่ได้เงินดิจิตอลหรือเปล่าแล้วก็มีผลนะเป็นนโยบายเพื่อไทยเกิดลงปั๊บอ้าวเปลี่ยนพรรคขึ้นมาโครงการนี้ไม่ขึ้นก็มีคนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันมันก็มีข่าวปล่อยกันมาเหมือนกันในช่วงระหว่างผมเก็บข้อมูลมันก็มีข่าวนี้ปล่อยมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างคดียุบคดีเปลี่ยนตัวคุณเศรษฐาครับมันคงจะมาจากหลักฐานมันคลุมเครือด้วยไหมอาจารย์ที่คนก็หลายส่วนทั้งในแง่ข้อกฎหมายด้วยเพราะว่าคุณเศรษฐาก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นมีการถามไปที่กฤษฎีกานะแล้วก็มีกระบวนการในการที่ให้สำนักเลขาคณะมนตรีไปเช็คคุณสมบัติซึ่งอันเนี้ยถึงคุณเศรษฐาสั่งไม่สั่งเนี่ยทางฝ่ายข้าราชการต้องทำอยู่แล้วมันเป็นระเบียบของเขาในการเสนอแต่งตั้งบุคคลไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีนะบุคคลในระบบราชการอื่นๆด้วยก็ต้องไปเช็คประวัติทั้งหมดครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเนี่ยถ้าได้ดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมไม่ได้มีอะไรที่บกพร่องก็ไม่ได้เป็นความผิดส่วนเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็ตีความมันไปได้แตกต่างหลากหลายแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าความเห็นที่แตกต่างในเรื่องกฎหมายเนี่ยถือว่าผิดจริยธรรมไหมไม่ได้ผิดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆศาลเนี่ยก็ยังมี3ชั้นชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาศาลชั้นต้นตัดสินแบบนี้อุทธรณ์มากลับแก้ฎีกามายกหรือฎีกายืนฎีกากลับแก้เยอะแยะไม่เห็นตรงบอกว่าผิดจริยธรรมเลยมันเป็นความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของการตีความกฎหมายอาจารย์ฟันธงว่าคุณเศรษฐารอดแนวโน้มอย่างนั้น แนวโน้มอย่างนั้น เดี๋ยวหลังวินิจฉัยมาว่านี่ อาจารย์มีคำถามนึงที่นิดาโพทำคุณทักษิณกลับมาเป็นได้รับใบบริสุทธิ์พ้นโทษจะช่วยเพื่อไทยได้ไหมอันนี้ผมก็เริ่มต้นจากคำพูดคุณทักษิณนั่นแหละว่าหลังแกบอกว่าหลังสิงหาแกจะมาขยับขยื่นงานรัฐบาลให้มากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมก็แสดงว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมก็เลยเป็นคำถามเชื่อไหมเชื่อไหมว่าคุณหลังที่คุณทักษิณเนี่ยพ้นโทษเนี่ยนะครับจะช่วยให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไหมเราเวลาดูเนี่ยเราจะไปดูตัวเลขสุดท้ายอย่างเดียวเช่นถ้าตัวเลขสุดท้ายผมไม่เชื่อเลยเนี่ย41ไม่ค่อยเชื่อเนี่ย26นะสองข้อเนี่ยนะมันรวมกันแล้วมันก็สูงอ่ะมันสูงถึงประมาณอะไรอ่ะ 68% ครับนะครับในขณะที่คนบอกว่าเชื่อนี่ประมาณ 30% อ๋อส่วนใหญ่ไม่เชื่อสิถ้างั้นถ้าดูตัวเลขไปส่วนใหญ่ไม่เชื่อใช่ไหมแต่ที่เราต้องไปดูอีกช่องหนึ่งที่สำคัญครับช่องคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเมื่อ14พฤษภาคม66นะครับนะช่องเนี้ยช่องที่2อ่ะครับนะครับนะเขาบอกว่าถ้าเราดูให้ดีจะเห็นว่าไม่เชื่อเลย22ไม่ค่อยเชื่อ24ค่อนข้างเชื่อ28เชื่อมาก24เอาค่อนข้างเชื่อกับเชื่อมากรวมกันแล้วเนี่ย52 53% นะครับอ๋อ 53% มีความเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะช่วยให้พรรคเพื่อไทยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฟังแล้วดูดีนะจ๊ะนะครับดูดีดูแฮปปี้สำหรับคนในพรรคอย่างน้อยคนที่เลือกเราก็ยังเกินครึ่งเกินครึ่งยังไว้ใจเราแต่คิดอีกมุมนึงครับเฮ้ยมันแค่50กว่านะแล้วอีก40กว่ามันอยู่ไหนล่ะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเมื่อ14พฤษภาครับกับมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะช่วยให้พรรคเพื่อไทยทำงานได้มีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้มันทีมันต้องคิดมุมกลับด้วยเดี๋ยวหลังพ้นโทษมาถามอาจารย์อีกทีครับอาจารย์คงถามชาวบ้านอีกนะว่าออกมาแล้ว ได้หรือไม่ได้ยังไงนะวันนี้หมดเวลานะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเชิญมาคุยกันนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับและนี่คือรายการคุยข้ามช็อตเอ็กซ์คลูซีฟทอล์กนะครับหมดเวลาจริงๆนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ